นับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตคุยกันต่อนะคะถามคำตอบคำค่ะยังมีเรื่องราวมากมายที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจะว่าไปแล้วรายการนี้เนี่ยจะว่าไปเราก็พูดกันถึงเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจสิ่งใดที่คุณผู้ชมอยากรู้สิ่งใดที่คุณผู้ชมอยากให้เราช่วยหาคำตอบก็นำมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้หลายๆคนพยายามที่จะงดการกินเนื้อสัตว์นะคะใช่แล้วขอให้กินอาหารที่มันดูเบาท้องลงมาหน่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างนี้พวกผักผลไม้หรือว่าสลัดพวกนี้แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการทานผลไม้บางชนิดนะคะในช่วงเวลาที่เรานั้นท้องว่างอยู่นะคะแทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แต่ว่าอาจจะเกิดโทษนะคะตามมาได้ค่ะผลไม้ที่ว่านี้นะคะที่เราจะมานำมาฝากคุณผู้ชมว่าผลไม้อะไรไม่ควรรับประทานในช่วงท้องว่างนะคะมาติดตามกันค่ะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะพี่จิไม่น่าเชื่อเลยนะคะลูกพลับทำไมอะคะพี่ลูกเคยกินที่ตอนท้องว่างลูกพลับนี่นะคะพี่จิขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆมีสารต้านอนุมูลอิสระแคลอรี่ก็ต่ำมีเส้นใยอาหารนะคะช่วยขับถ่ายช่วยบำรุงสายตาแต่ถ้าไปทานตอนท้องว่างค่ะมันจะทำให้กระเพาะอาหารของเรานะคะหลั่งกรดออกมามากแล้วพอไปรวมตัวกับยางหรือว่ามีเจ้าสารแขวนลอยนะคะในลูกพลับเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็ระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะค่ะเพราะว่าลูกพลับมันจะมีแบบเหมือนยางเหมือนออกรสฝาดนิดๆ นั่นแหละค่ะพี่จิขาดังนั้นถ้าทานตอนท้องว่างเนี่ยไม่ดีนะคะอันนี้แนะนำคุณผู้ชมเอาไว้ค่ะเพิ่มมาอย่างที่สองค่ะตุ่นมะละกอเราไม่เคยรู้เลยเนาะพอมะละกอกินตอนท้องว่างเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะสำหรับการที่เรากินเข้าไปมะละกอเนี่ยเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวทั้งหวานด้วยแกงส้มก็ได้เอามาผัดใส่ไข่ก็อร่อยหรือว่าจะไปทำส้มตำก็ได้เหมือนกันนะคะทำได้ทั้งคาวทั้งหวานนะคะทำฟรุตสลัดหรือว่าจะกินแบบที่สุกแบบ อย่างเดียวเลยก็ได้มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยย่อยอาหารช่วยแก้อาการท้องผูกแล้วก็ประโยชน์มากมายแต่ว่ามะละกอนั้นไม่เหมาะที่จะกินในช่วงเวลาท้องว่างเพราะว่าเขามีเอนไซม์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเรากินเข้าไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารของเราได้ค่ะถัดมาอันนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอทราบกันบ้างอยู่แล้วนะคะว่าไม่ควรรับประทานขณะที่ท้องว่างนั่นก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วหลายคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าสับปะรดนั้นเวลาเราทานอาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยเราทานสับปะรดเนี่ยมันจะเหมือนไปช่วยย่อยหรือสับปะรดเนี่ยนะคะบางทีก็จะนำไปหมักกับเนื้อสัตว์เพื่อที่จะทำให้เนื้อสัตว์นั้นมันนุ่มมันเปื่อยแน่นอนค่ะฉันใดฉันนั้นนะคะเมื่อเรารับประทานสับปะรดเข้าไปในขณะที่ท้องเราว่างไม่มีอะไรอยู่ในท้องเราเลยนะคะสับปะรดเนี่ยมันก็เลยยิ่งไปกัดกระเพาะนะคะหรือว่าคือมันทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะเพราะว่าสับปะรดนั้นมันมีรสเปรี้ยวแล้วมันก็ยังมีกรดนิดๆอีกด้วยค่ะผลไม้อีกอย่างนึงที่มีรสเปรี้ยวนั่นก็คือส้มนะคะตุ่นส้มเนี่ยนะคะมีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะทั้งเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินซีสูงด้วยช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยผิวดีนะคะผิวสวยแต่ว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ต้องห้ามยามท้องว่างเหมือนกันเพราะว่ารสเปรี้ยวของส้มจะทำให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองได้เหมือนกับสับปะรดที่ตุ่นว่านี่เลยใช่ค่ะงั้นพูดถึงรสเปรี้ยวแล้วมี1มี2แล้วต้องมี3นั่นก็คือมะนาวนั่นเองนะคะมะนาวเนี่ยมันมีวิตามินซีที่สูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ถ้าทานผิดที่ผิดทางนะคะคือทานตอนท้องว่างเนี่ยรสเปรี้ยวก็ทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารได้ก็เช่นเดียวกับส้มแล้วก็มะละกอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารหรือว่าการรับประทานมะนาวเนี่ยนะคะในช่วงที่แบบปกตินะคะก็จะช่วยแก้ท้องผูกเจริญอาหารแล้วก็ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราจะเลือกรับประทานผักหรือว่าผลไม้อะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะเลือกรับประทานให้มันถูกจังหวะแล้วก็ถูกช่วงเวลาด้วยค่ะพอพูดถึงมะนาวแต่ส่วนใหญ่พี่จะชอบกินมะนาวหลังจากกินข้าวบางทีเราจะบีบมะนาวสักหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะที่เราฝานมาแล้วก็บีบใส่ช้อนแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็อร่อยมันจะคล้ายๆเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าการกินอาหารข้าวเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรติดปากนะคะพอเรากินมะนาวเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่ากินผลไม้ล้างปากหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็เหมือนได้รสเปรี้ยวไปล้างปากแล้วก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่จิมันดีมากๆเพราะว่ามันช่วยย่อยแก้ท้องอืดได้ด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ถึงบอกว่ามีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆเราต้องเลือกทานให้ถูกเวลาเท่านั้นเองค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามีประเด็นคำถามมานะคะแหมพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้อันนี้ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าไขมันในเลือด325นะคะเออนี่ถามไทยอาจารย์ปานเทพมาว่าแล้วจะสามารถรับประทานน้ำมันมะพร้าวได้หรือเปล่าเออตุนก็สงสัยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะไปฟังคำตอบจากอาจารย์ปานเทพภูมิพันธ์กันเลยค่ะคือคนที่ไขมันในเลือดสูงนี่นะครับไม่ได้แปลว่าจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเสมอไปจากการศึกษาของ Framingham Study พบว่าถ้าไขมันเลือดสูงๆในช่วงก่อนอายุ50ปีเป็นปัญหาได้ถ้ามาควบคู่กับความดันโลหิตสูงแต่หลังอายุ50ปีแล้วนี่นะครับถ้าไขมันในเลือดสูงคือคอเลสเตอรอลลดลงเป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นไม่ว่าคอเลสเตอรอลจะสูงหรือต่ำก็ตามนะครับแต่ทีนี้ตัวเลขคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องโรคหลอดเลือดเสมอไปในยุคหลังเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าต้องคำนึงถึง HDL หรือไขมันตัวดีด้วยว่าสูงมากน้อยแค่ไหน HDL สูงคอเลสเตอรอลหารด้วย HDL แล้วต่ำกว่า5แปลว่าไม่เป็นอะไรนะครับดังนั้นคอเลสเตอรอลห้ามมีเกิน5เท่าของ HDL ดังนั้นถ้าคนคอเลสเตอรอลสูงแล้ว HDL สูงด้วยแปลว่าเรามีวัตถุดิบคอเลสเตอรอลเอามาสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนมากนะครับฮอร์โมนเพศมากฮอร์โมนต้านการอักเสบมากฮอร์โมนต้านความเครียดมากเรามีความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีมากน้ำดีมากนะครับรวมไปถึงเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายประสาทเยื่อหุ้มสมองมากแต่มันมีวัตถุดิบมากถ้า HDL ต่ำแปลว่าเอาไปใช้ได้น้อยถ้า HDL สูงด้วยควบคู่กันไปเป็นสัดส่วนแปลว่าวัตถุดิบก็เยอะความสามารถเอาไปใช้ก็เยอะดังนั้นคนคอเลสเตอรอลสูงๆให้ดูด้วยว่า HDL สูงไหมถ้า HDL สูงแปลว่าโชคดีแล้วแล้วไม่เกิน5ด้วยแปลว่าคนคนนั้นจะมีสภาพแก่ช้ากว่าคนวัยเดียวกันดังนั้นถ้าจะทำอย่างไรถ้ามีคอเลสเตอรอลสูงถึง325กลับไปดู HDLถ้าอยากทำให้ HDL สูงขึ้นไปอีกแล้วคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลงมาด้วยเพราะว่าอาจจะมีคอเลสเตอรอลส่วนที่ไม่ดีปะปนมาอยู่ให้เริ่มจากการลดแป้งน้ำตาลทุกอย่างจะดีขึ้นโดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไขมันในเลือดสูงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจถ้า HDL สูงด้วยอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับแต่ถ้าเรากินยาลดคอเลสเตอรอลทั้งที่ HDL เราสูงอาจจะเกิดอีกหลายอาการตามมาที่ไม่คาดคิดนะครับเช่นสมองช้าลงเพราะเยื่อหุ้มเซลล์มีวัตถุดิบน้อยลงหรือฮอร์โมนเพศลดลงแก่ช้าลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศดูผิวหนังไม่ค่อยเปล่งปลั่งนะครับในขณะเดียวกันเครียดง่ายนอนไม่หลับผื่นขึ้นง่ายพวกนี้จะเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อกินยาลดคอเลสเตอรอลหรือหลังอายุ50ปีแล้วคอเลสเตอรอลเริ่มลดลงจะมีอาการเหล่านี้ได้ดังนั้นถ้าจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้สูงขึ้นดื่มน้ำมันมะพร้าวให้ HDL สูงขึ้นร่างกายก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการสังเคราะห์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายให้ดีขึ้นได้ด้วยครับไม่ต้องกังวลค่ะว่าโอ้โหเกินไป300แล้วเนี่ยตกใจจะกินน้ำมันมะพร้าวได้ไหมแล้วแบบนี้มันจะเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่อีกหรือเปล่าตอนนี้เราก็คือถ้าเราไปตรวจร่างกายเนี่ยนอกจากเราจะตรวจคอเลสเตอรอลตรวจไขมันในเลือดแล้วเนี่ยควรจะตรวจ HDL เอามาหารกันด้วยว่าคอเลสเตอรอลนั้นห้ามมีเกิน5เท่าของ HDL นะคะค่ะดังนั้นก็ต้องดูในส่วนของไขมันดีด้วยไม่ใช่ดูในส่วนของไขมันไม่ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเชื่อแน่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รับสาระความรู้กันไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวกับรายการถามคำตอบคำนะคะเช่นเคยถ้าเกิดคุณผู้ชมมีประเด็นคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากมาทางรายการของเราได้หลากหลายช่องทางตามที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ถามคำตอบคำนะคะหรือว่าจะเป็นถามคำตอบคำ @gmail.com หรือว่าทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ